ครับตอนนี้ก็จะมาทำทรงอันเดอร์คัตหรือว่าปอมปาดัวก่อนจะจัดทรงผมมาแบบยังไม่ได้จัดนะเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นอันเดอร์คัตหรือเสยปอมปาดัวลักษณะแบบนั้นนะครับนี่ก่อนตัดผมยังไม่ได้จัดทรงธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวก็จะวีเสยแล้วก็จะแบ่งผมขึ้นตอนนี้ นักเรียนก็จินตนาการเลยว่าก็สั่งอันเดอร์คัตวีเสยปอมปาดัว จะออกมาแนวไหนจะตัดยังไงก็ให้จินตนาการกันไว้ด้วยครับลูกค้าต้องการแบบนี้ถ้านักเรียนมองดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้มันก็คืออันเดอร์คัตแล้วก็สูงขึ้นแล้ววีเสยมาอันนี้ครับผมจะเริ่มเบอร์สองครับจะเริ่มเบอร์สองก่อนให้เบอร์2เป็นพื้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวไล่เฟดจะเอาประมาณสูงแค่นี้ครับความทวีปอมปาดัวอันเดอร์คัตตอนนี้ก็จินตนาการตามไปด้วยนะครับว่าจะไปตรงไหนต่อเวลาทำจริงๆก็จะได้เก็ตจะได้จินตนาการคือขึ้นแล้วก็จบให้เป็นไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วจะจบมันจบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องจินตนาการตั้งแต่เริ่มจนจบไว้ก่อนเป้าหมายแล้วก็ดำเนินต่อไปข้างหลังขึ้นสูงทุยด้านบนThank you.
ต่อไป จะทำยังไงดีทีนี้ต่อไปจะทำยังไงดีเมื่อกี้เราเริ่มต้นนะครับบางคนก็จะไถเบอร์ไปเลยแต่ว่าอันนี้จะตัดแบบไล่เฟดที่มันสวยงามได้ดีกว่าดีกว่ายังพื้นที่ไม่เกิดเป็นไงแบบนี้รับได้ไหมทำนะเดี๋ยวจะเป็นเฟดเนี่ยจะออกมาเป็นเงาสวยงามเป็นแบบขำเสร็จแล้วขำอยู่ที่ไหนหายไปไหนเนี่ยยกคู่มาด้วยตอนนี้เราจะเริ่มเฟสที่หนึ่งครับตอนนี้ก็ปรับกันโยกนิดหนึ่งนะครับปรับนิดหนึ่งThank you.
ครับเฟดเริ่มแล้วตอนนี้ใช้เปิดหน้าแบตเตอรี่นิดหนึ่งเพื่อทำเฟดต่อไปก็ 0.5 0.5 แล้วก็ปรับฟันห่างนิดนึงไทยให้สม่ำเสมอกันครับเราก็มาปิดเส้นขอบปิดคันโยกเมื่อกี้ที่เราเปิดไว้นิดนึงครับก็ปิดเพื่อที่จะมาลบเส้นนี้เส้นที่2ไปเลยเบลนดิ้งไลน์ลบไลน์นี้ไปเส้นที่ต่อเส้นที่2เดี๋ยวเส้นล่างเอาไว้อีกทีนึงไว้เก็บตอนจบThank you.
กล้องนี้ถ้าสะท้อนแสงเมื่อไหร่ภาพจะไม่สวยต้องคอยดูหน้าจออยู่เสมองั้นภาพจะออกมาสะท้อนแสงเบลอๆไงครับต้องคอยดูลบเส้นที่2แล้วเดี๋ยวก็ใช้เบอร์1ต่อเริ่มได้เฟดแล้วตอนนี้ใช้เบอร์1ครับปรับความโยกอย่างนิดมันก็ขึ้นไปจนสุดเลยเงาก็เริ่มที่จะสวยเป็นเฟสที่ดูแล้วมันจะได้ราบเรียบกว่าที่เราจะไถแบบที่เขาทำก็แล้วแต่เลือกครับถ้าจะใช้แบบไหนอยู่ที่ช่างจะจัดการให้มันดูกล้องอาจจะดูช้าสักหน่อยเพราะเราตั้งกล้องแต่ถ้าถ่ายจริงๆแล้วโดยที่ไม่ต้องมาประวงเรื่องกล้องก็จะไวกว่านี้ครับวิดีโอนี้จะอยู่ไปถึง100ปีครับทำไว้เพื่อเป็นกรณีการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพแขนงนี้แชร์ต่อไปให้ทั่วโลกเลยก็ได้ครับตอนนี้เราก็ปิดคันโยกปรับฟันให้ชิดจะใช้1/1ครึ่งอีกทีเฉพาะด้านหลังนี่หรือจะใช้กรรไกรฟันซอยไปเลยก็ได้ครับเอ้ยกรรไกรตัดนะกรรไกรซอยกรรไกรฟันไว้เก็บทีหลังก็ได้ตอนนี้เรามาลบเส้นข้างล่างก่อนข้างล่างเชื่อมต่อเฟดเชื่อมต่อคือนะครับเมื่อกี้เส้นนี้อยู่ตรงนี้เฟดของเราลบมันไปเลยตรงนี เฟดเริ่มเชื่อมต่อสวยงามแล้วอ
ปรับฟันให้มันติดเบอร์ศูนย์ไปเลยครับปรับฟันให้ชิดเลยตอนนี้กำลังลบเฟดตรงนี้เชื่อมต่อเฟดลบเส้นตอนนี้เรากำลังเชื่อมต่อเฟสด้านล่างข้างบนให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเฟสที่เงาสวยงามตอนนี้เราได้เฟดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะซอยข้างหลังให้กลมกลืนแล้วก็เซตข้างบนลงมาเป็นตรงเสยเนี่ยครับซอยขึ้นไปเป็นงานปราณีตงานละเอียดครับค่อยๆซอยให้ดูดีที่สุดกลมกลืนสวยงามอ่ะมันเชื่อมต่อกันดูทรงให้เข้าใจนะครับทรงแต่ละทรงเนี่ยต้องอ่านให้ออกว่าเริ่มต้นแล้วก็จบยังไงด้วยนะต้องตีความหมายของมันการขึ้นต้นการจบบางครั้งถ้าทำไม่ถูกแล้วก็ได้คล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนอันนี้จะเหมือนหรือเปล่าคอยดูครับเดี๋ยว
นนี้เราก็จัดการเซตส่งนะครับแม่ระเบิดเริ่มที่จะหล่อขึ้นจากเมื่อกี้ดูสัดส่วนของหน้าตาก็ไม่เด่นนะครับตอนนี้เริ่มเด่นแล้วเราจะเซตหวีเสยไปข้างหลังเป็นแบบป้อมประดัวต้องล็อกอยู่มาดูที่ร้องไห้กันเนี่ยกองเชียร์คอยลุ้นอยู่ข้างหลังเมื่อกี้จะไม่เดินด้วยแล้วใช่ไหมตอนเห็นครึ่งหัวก่อนขอบดูน่าเกลียดใช่ไหมต้องใช้ตัวช่วยก่อนครับเพราะว่าผมในแบบเรายังสั้นอยู่ก็ต้องล็อกไว้ก่อนไม่งั้นผมจะไม่เกาะเดี๋ยวจะสไลด์สักหน่อยหนึ่งตรงหมุนไม่ค่อยไปต้องคอยดูเงาด้วยครับเพราะว่าถ้ากล้องสะท้อนย้อนแสงเมื่อไหร่ภาพออกมาจืดแล้วก็รบกวนเงาสะท้อนของมันเนี่ยผมตรงนี้ยังไม่ยาวเท่าไหร่เราก็ต้องเลี้ยงไว้อีกนิดนึงก็จะได้ทรงที่สวยตอนนี้ก็ร้องเพลงรอไว้อย่างเดียวสักเดือนประมาณนี้ครับแต่ก็เริ่มเป็นทรงสวยแข็งอยู่วันนี้ใครเกิดช่วย
เริ่มมาแล้วนะรอวัดก่อน